ับเข้ามาช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับวันนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนักข่าวเนี่ยก็ไปรอที่ทำเนียบแหละนะเพื่อที่จะรอถามบรรดาคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้เอายังไงเพราะว่าคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ก็เป็นกรรมการบริหารพรรคนะครับเป็นหัวหน้าพรรคเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะปรากฏว่าไปเจอคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการพรรคพลังประชารัฐนะครับนักข่าวก็เลยถามเลยว่าพรุ่งนี้เนี่ยสสจะเข้าร่วมประชุมสภาเนี่ยจะมีการพิจารณากฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งสวสเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันเนี่ยว่าพรุ่งนี้พรรคพลังประชารัฐเป็นอย่างไรฝั่งรัฐบาลจะเป็นอย่างไรคุณสุชาติเนี่ยนะฮะบอกเรื่องนี้เนี่ยต้องไปถามโน่นไปถามประธานวิปรัฐบาลครับอาจจะต้องสอบถามประธานวิปเพราะว่าผมไม่ได้เข้าประชุมวิปรัฐบาลในส่วนนี้นะครับผมเองก็ยังไม่ทราบข้อมูลทั้งหมดนะครับต้องถามประธานวิปนิดนึงครับเพราะว่าท่านจะเป็นผู้ประชุมในเรื่องของวิปรัฐบาลทั้งหมดนะครับผมอยู่แล้วครับนะครับเวลาก็วันที่10กันยายนโดยส่วนตัวผมเป็นสสด้วยนะครับผมก็ต้องทำหน้าที่ของผู้แทนด้วยนะครับก็ต้องเข้าสภาอยู่แล้วนะครับในส่วนตัวไปถามวิปไปถามประธานวิปก็คือคุณนิโรธคุณนิโรธนะไปถามคุณนิโรธแต่ตัวเองเข้าไหมเข้าเพราะเป็นสสอยู่แล้วไปทำหน้าที่มาถึงพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้แล้วถามว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะโหวตไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ฟังคำตอบครับครับผมเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแต่ผมต้องขอเช็คนิดนึงเพราะว่าผมไม่ได้เข้าประชุมวิปด้วยนะครับนะครับเห็นไหมเห็นอะไรไหมฮะไม่มีคำตอบคือผมเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศไม่ได้เข้าประชุมวิปด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีคำตอบว่าพรรคพลังประชารัฐจะโหวตไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับพรรคพลังประชารัฐก็คือมีข่าวมีคราวออกมานะคะว่าส.ส.บางท่านเนี่ยอาจจะไม่เข้าร่วมประชุมในวันรุ่งนี้เพราะว่าติดภารกิจเนื่องในวันราชสีต้องไปพบกำนันผู้ใหญ่บ้านนักข่าวก็ต้องไปถามหัวหน้าพรรคสิคะนั่นก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะเกี่ยวกับกระแสข่าวที่บอกว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะไม่เข้าร่วมประชุมในวันพรุ่งนี้จนทำให้กฎหมายลูกเนี่ยพิจารณาเสร็จไม่ทันภายใน180วันหัวหน้าพรรครู้เรื่องนี้หรือเปล่าแล้วตอบปมประเด็นนี้ยังไงไปฟังค่ะโอโทผมจะไปยุ่งอะไรเป็นเรื่องของสมาชิกพรรคเขาว่าไปเองนะเป็นเรื่องของพรรคสมาชิกไม่เรื่องก็เรื่องของสวพศเรื่องของสวเขาเราจะไปสั่งอะไรเขาได้เขามีคิดความคิดอยู่แล้วนะเขาไม่ต้องห่วงนะแสดงว่าค่ะที่บอกว่าสายไม่มีสายใครอ่ะไปสายลุงป้อมที่ไหนโอ้ไม่มีสายลุงตู่ลุงป้อมไม่มีเขาเป็นคณะกรรมการจัดเป็นคนเป็นทั้งทีมทั้ง 5-6 คนที่ไปคัดเลือกออกมามันจะมีสายได้ไงใครจะไปใครจะไปสายท่านมองความได้เปรียบนะว่าถ้าเราหาร100ท่านผิดไม่รู้ผมไม่รู้ว่าผมอะไรก็ได้ทั้งนั้นน่ะผมไม่คิดนะไม่คิดเอาผมเอาสสเขตเป็นหลักเหมือนนายกไหมเพราะว่านายกผมไปเอาสสเขตเป็นหลักนะครับแล้วตัวเองจะมีการกำชับปลอดภัยเข้าร่วมประชุมหรือว่าปล่อยฟรีอะคะอ๋อเรื่องเขาเนี่ยผมจะไปดันเขาได้ไงอะเขาจะเข้าหรือไม่เข้าหรือไงผมจะไปรู้เหรอผมไม่รู้หรอกไม่รู้จริงแต่ไม่แรงแน่แต่ข่าวลือก็เหมือนพออย่างเงี้ยก็ข่าวว่าเรามีดีลกับทางนี้ผมจะไปดีลกับใครผมไปต่างจังหวัดทุกวันคุณก็เห็นผมจะไปดีลกับใครผมไม่ได้ไปกลับบ้านก็นอนนะแล้วก็เช้าขึ้นก็ทำงานทั้งนั้นทำงานทั้งวันจะไปดีลกับใครจะดีลกับใครผมดีลกับใครมีข่าวว่าจากพรรคเพื่อไทยโอ้ไปที่ไหนยังไม่เจอใครเลยยังไม่เจอใครเลยครับนะครับเข้าใจด้วยแหละคุณจะไปคิดเอาเองพวกนี้คิดเองทั้งนั้นน่ะข่าวทั้งหมดเนี่ยออกจากพวกผู้สื่อข่าวนะคิดเองนั่นน่ะคิดเองเองเออไม่ฝ่ายการเมืองหรอกคุณนี่แหละตัวดีล่ะเออคุณน่ะคิดเองนั่นน่ะฮะโอ้ยไม่มีหลายสื่อหรอกสื่อพวกคุณเนี่ยทั้งนั้นน่ะ
นะไปคิดเองตัวเองทั้งนั้นคือเราให้ฟังยาวๆนะคะเพื่อที่จะได้ฟังทั้งปมประเด็นที่นักข่าวสายการเมืองเนี่ยถามลุงป้อมดูปฏิกิริยาแววตาภาษาพูดภาษากายว่าลุงต้อมเนี่ยตอบว่าอะไรเมื่อสักครู่นี้มีปมประเด็นสำคัญก็คือมีกระแสข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไปดีลกับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าอนาคตเนี่ยจะไปจับกับมือกับเพื่อไทยไหมคำตอบของลุงป้อมถ้าได้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วอ่านระหว่างบรรทัดเนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยบอกว่าจะไปรู้ได้ยังไงมันเป็นเรื่องของอนาคตไม่รู้จริงๆใครจะไปรู้อนาคตให้ผลการเลือกตั้งออกมาก่อนแล้วค่อยว่ากันคือหมายความว่ามีโอกาสจับถ้าฟังแบบนี้คือไม่ปฏิเสธก็ถูกต้องไงเพราะเป็นเรื่องของอนาคตคือถ้าลุงป้อมมั่นใจว่าผมไม่เอากับเพื่อไทยก็ต้องตอบเลยไม่เอากับเพื่อไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลตอบชัดไม่จับมือกับเพื่อไทยแต่ส่วนใหญ่นักการเมืองก็มักจะตอบว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตอะคุณสถาพรแต่ลุงนี่ลุงป้อมเนี่ยคือรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่า ที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเขาก็จ้องจะล้มรัฐบาลอยู่แล้วค่ะแล้ววันนี้ลุงป้อมยังอ้ำๆอึ้งๆนะครับไม่กล้าที่จะฟันธงว่าไม่จับมือกับเพื่อไทยก็ไม่รู้อะนะฮะลุงป้อมในฐานะหัวหน้าพรรคด้วยนะค่ะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในฐานะหัวหน้าพรรคด้วยนะแล้วเมื่อกี้ลุงป้อมเนี่ยเขาถามว่าตกลงจะไปจับมือกับพรรคเพื่อไทยไหมผมไม่ได้เจอใครเลยลงต่างไปต่างจังหวัดเนี่ยผมไม่ได้เจอไม่ได้ตรงคำถามเลยตอบลุงป้อมตอบตรงๆเลยครับจับหรือไม่จับไม่จับลุงป้อมก็บอกไม่จับลุงป้อมบอกว่าจะจับก็บอกจะจับประชาชนเขาจะได้รู้จะได้ตัดสินใจเพราะประชาชนคนไทยส่วนนึงวันนี้เขาก็ชัดเจนเขาไม่เอาเพื่อไทยประชาชนควรส่วนหนึ่งของชัดเจนเหมือนกันวันนี้เขาก็ไม่เอาพลังประชารัฐเอาค่ะนะฮะคือวันนี้ทางการเมืองเนี่ยมันชัดอยู่แบบนี้เลยคนกลุ่มหนึ่งก็ไม่เอาพลังประชารัฐคนกลุ่มหนึ่งก็ไม่เอาเพื่อไทยดังนั้นถ้าเพื่อไทยกับพลังประชารัฐจะไปจับมือกันก็บอกกันมาชัดๆว่าจะจับถ้าไม่จับก็บอกไม่จับอาจจะเป็นเคมีใหม่ไงคะคุณสถาพรผสม ก็เดี๋ยวก็ไม่เป็นไรค่ะประชาชนจะเป็นคนให้เอาเองคนให้คนให้เอาเองว่าเมื่อผสมกันแล้วเนี่ยมันจะเละขนาดไหนวันนี้ต่างฝ่ายต่างอยู่มันยังเละไม่พอไงค่ะฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านรัฐบาลก็ทำหน้าที่รัฐบาลทั้งสองฝั่งวันนี้มันยังเละกันไม่พอถ้ามาผสมกันเนี่ยแล้วจะรู้ว่ามันจะเละขนาดไหนค่ะมันจะมีตาอยู่ครับคือมาคว้าพุงปลาไปกินก็ถูกต้องฮะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ประชาชนรู้สึกว่าพรรคการเมืองไหนเนี่ยมันไม่สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ประชาชนเขาก็มีทางเลือกอื่นนะครับที่จะให้โอกาสพรรคอื่นยิ่งพรรคการเมืองเกิดขึ้นเยอะเขาก็มีโอกาสที่จะให้พรรคอื่นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นวันนี้นักข่าวเนี่ยไม่ได้ถามแค่เรื่องของจับมือกับเพื่อไทยด้วยนะถามเรื่องของว่าจะเป็นนายกด้วยหรือเปล่าถามลุงป้อมมันนะคะถามว่าจะเรื่องเป็นนายกไหมแล้วถามว่าเรื่องของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับนายกเนี่ยจะครบ8ปีหรือไม่อย่างไรเนี่ยอยากจะให้ไปฟังประเด็นนี้แบบเต็มๆเหมือนกันลองฟังดูครับผมจะไปรู้ได้ไงอนาคตคุณรู้ไหมไม่รู้จะพูดทำไมผมไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้จริงๆใครจะไปรู้อนาคตใครจะเป็นยังไงให้เลือกตั้งออกมาก่อนนะนะครับค่อยว่ากันตอนนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนพลังประชารัฐเนี่ยชูท่านเหมือนจะเป็นเตรียมท่านเป็นนายกไม่ใช่จะเข้านายกก็ท่านอยู่ที่นายกยังไม่ครบ8ปีก็ไปต่อไปนะแล้วเมื่อครบแล้วก็ว่ากันว่าจะเอาใครไม่ใช่ไม่ใช่ผมพร้อมเป็นนายกผมจะไปพร้อมได้ไงผมยังไม่ได้คิดเลยยังไม่คิดเลยนายกคืออยู่ต่ออีก8ปีอยู่อีก2ปีก็ว่าไปนะเลือกตั้งสมัยหน้าถ้าคุณเอกประยุทธ์ไม่ถูกประกาศตรง8ปีเนี่ยทางประชารัฐก็จะเสนอคุณเอกประยุทธ์เป็นคันดิเดตต่อไปใช่ไหมครับก็เสนอก็ต้องเสนอทำไมเสนอไม่ได้เหรอก็แล้วแต่เดี๋ยวทางสมาชิกพรรคเขาประชุมกันเขาว่าไงก็ว่าตามนั้น
นะครับไม่ใช่ผมคนเดียวผมคนเดียวเพราะพรรคก็คือพรรคพรรคคือพรรคไม่ใช่ผมผมไม่ได้ตั้งพรรคนี้ขึ้นมาทุกคนร่วมกันตั้งพรรคนี้ขึ้นมานี่คือผมงงสูตรของลุงป้อมเนี่ยที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะอยู่ต่ออีก2ปีเนี่ยมาจากสูตรไหนดิฉันว่าท่านอาจจะพูดผิดมั้งคือเอาถ้าว่าอยู่ครบวาระนี้ก่อนนะอยู่ครบวาระเนี่ยก็ปีหน้าก็จริงๆก็ไม่ถึงปีนะคะไม่ถึงปีแล้วถ้าอยู่ตามการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับถ้ามันออกมา2แบบแบบที่ทางด้านในส่วนของคุณสมชายแสวงการบอกเนี่ยนะคือเร็วสุดเนี่ยก็คือปี68ค่ะก็คือนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ในปี60นับไป8ปีก็จะไปจบในปี68ปี68ก็จะเหลือเวลาอีก3ปีใช่หรือถ้าเอาตอนที่มีการพระราชทานนะฮะโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีปี62ปี62ก็จะต้องไปจบปี70ก็จะเหลืออีก5ปีก็เหลืออีก5ปีแต่ลุงป้อมบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะนั่งอีก2ปีไอ้2ปีมาจากไหนสูตรไหนลุงอาจจะพูดผิดลุงอาจจะพูดผิดค่ะนี่คือทำคอการเมืองงงเป็นแถบเลยนะแล้ววันนี้เนี่ยถูกเอาไปพาดหัวเป็นปมประเด็นการเมืองว่าลุงป้อมบอกลุงตู่อยู่ต่ออีก2ปีวันนี้นักข่าวไปเจอพลเอกประยุทธ์ไปเจอลุงตู่ก็ไปถามลุงตู่ว่าเอ๊ะประเด็นที่ลุงป้อมบอกว่าลุงตู่จะอยู่ต่ออีก2ปีเนี่ยปฏิกิริยาของท่านนายกเป็นยังไงไปดูค่ะนี่ก็มีทั้งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลและผมเองก็ขอเชิญชวนร่วมงานศิลปีประทีปไทยโอท็อปก้าวไกลด้วยพระบารมีนะครับวันที่12ถึง20สิงหาคมนี้หน้าอาคาร Challenger Impact ค่ะไม่ใช่เสียงนี้นะคะคือลุงตู่เนี่ยส่หัวแล้วบอกสั้นไม่มีคำตอบแล้วก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ยคือท่านนายกก็แถลงภายหลังการประชุมครม.เพียงแต่ว่าปมประเด็นที่นักข่าวถามเนี่ยคือหลังจากที่พลเอกประยุทธ์พูดแถลงผลการประชุมครม.ในรายละเอียดเสร็จสิ้นปุ๊บเนี่ยก็จะมีบางช่วงบางตอนใช่ไหมคะที่นักข่าวเนี่ยก็จะตะโกนถามขึ้นมาแต่ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ไม่ตอบนะคะก็สายหัวคือท่านก็คงรู้แหละว่าบิ๊กป้อมเนี่ยพูดผิดเพราะท่านก็คงรู้อยู่แล้วว่าอีก2ปีมันคือมันไม่มีตัวเลขไหนที่มันสอดคล้องเลยไง